ร่างกายของเรายังต้องตรวจสุขภาพประจำปีแล้วการเงินของเราล่ะเคยตรวจสุขภาพกันบ้างไหมครับวันนี้ฉันจะพามารู้จักกับ4เช็คลิสต์ที่ใช้ตรวจสุขภาพทางการเงินเพื่อให้เราเนี่ยใช้ประเมินความพร้อมและวางแผนทางการเงินให้แข็งแรงกันครับ Mission to the Moon Invest Your Money Your Future Brought to you by กรุงเทพประกันชีวิตประกันชีวิตที่ให้ความรู้สึกดีๆสร้างความมั่นคงทางการเงินพร้อมบริการด้วยใจสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission to the Moon Invest ผมชัดภูริวัฒน์ครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยตรวจสุขภาพกันใช่ไหมครับบางคนเนี่ยก็ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีเลยนะครับปีละ1ครั้งเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยภายในเนี่ยก็เป็นอะไรที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมครับในทางการเงินเนี่ยก็เปรียบแบบนั้นได้เช่นกันนะครับบางคนเนี่ยเงินเดือนเพิ่งเข้าก็ต้องใช้จ่ายในทันทีเลยนะครับก็จ่ายออกไปทันทีเลยเป็นจำนวนเงินที่มากด้วยนะครับจนเงินก้อนใหญ่เนี่ยแทบจะไม่เหลือใช้เลยนะครับเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยไม่ดีแน่นะครับมันก็เป็นสัญญาณบอกว่าสุขภาพทางการเงินของเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะย่ำแย่นะครับก่อนที่เราเนี่ยจะต้องเข้า ICU นะครับวันนี้เนี่ยเราลองมาเช็คอัพสุขภาพทางการเงินกันหน่อยดีกว่าครับว่าเราเนี่ยกำลังเจอโรคภัยอะไรถามหาอยู่หรือเปล่านะครับและต้องรักษายังไงนะครับวันนี้เนี่ยเลยเอา4เช็คลิสต์นะครับตรวจสุขภาพทางการเงินมาให้ทุกคนเนี่ยได้ลองเอาไปใช้ตรวจสุขภาพทางการเงินของแต่ละคนกันครับโดยจะแบ่งเป็น4เรื่องดังนี้นะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือการสะสมความมั่งคั่งครับว่าเราเนี่ยสะสมความมั่งคั่งได้ดีแค่ไหนนะครับในอัตราส่วนที่เราจะใช้วัดกันเนี่ยมันก็จะคือเป็นอัตราส่วนการออมและการลงทุนนะครับหรือว่า saving ratio นั่นเองอันที่2เนี่ยเรามีหนี้เกินตัวอยู่หรือเปล่านะครับก็จะใช้เป็นอัตราส่วนการชำระหนี้ต่อรายได้นะครับหรือว่า debt service ratio นั่นเองครับอันที่3หากเราตกงานเนี่ยหรือขาดรายได้เนี่ยเราจะยังมีเงินใช้ไปอีกนานแค่ไหนนะครับก็เป็น emergency fund ratio นั่นเองนะครับอันที่4ครับก็ในแต่ละปีเนี่ยเรารวยขึ้นหรือว่าจนลงนะครับมันก็คือความมั่งคั่งสุทธินั่นเองหรือว่า net worth นะครับเรามาดูอันแรกกันเลยครับเช็คสุขภาพพื้นฐานนะครับคุณมีความมั่งคั่งได้ดีแค่ไหนนะครับหรือว่าอัตราส่วนการออมต่อการลงทุนนั่นเองก็ขั้นแรกสุดนะครับในการเช็คสุขภาพทางการเงินของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับการตรวจสุขภาพตรวจร่างกายทั่วไปนะครับนั่นคือการตรวจเช็คพื้นฐานว่าตอนนี้เนี่ยคุณสะสมความมั่งคั่งได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งก็คืออัตราส่วนที่บอกความสามารถในการเก็บออมหรือว่าลงทุนของเรานั่นเองว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถเก็บออมหรือว่าลงทุนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมันก็จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมนะครับในการรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับและก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสที่เราจะมั่งคั่งในอนาคตได้อีกด้วยนะครับอัตราส่วนการออมและการลงทุนเนี่ยอัตราส่วนที่ดีเนี่ยควรอยู่ที่ 10% เป็นอย่างน้อยในแต่ละเดือนนะครับที่เรามีรายได้เข้ามาการคำนวณก็เป็นแบบนี้ครับง่ายๆเลยนะครับเราเอาเงินออมและเงินลงทุนรายเดือนเนี่ยตั้งนะครับแล้วก็หารด้วยรายได้รวมต่อเดือนของเรานะครับแล้วก็คูณที่100นั่นเองนะครับก็จะได้เป็นอัตราส่วนนะครับอย่างในตัวอย่างนี้เนี่ยก็สมมุติว่าลงทุนเดือนละ 3,000 บาทนะครับแล้วก็เก็บออม 1,500 บาทแต่ว่ารายได้ของเราต่อเดือนเนี่ยเป็น 30,000 บาทใช่มั้ยครับทีนี้การออมและการลงทุนของเราเนี่ยก็จะเป็น 4,500 บาทใช่มั้ยครับก็ตั้งแล้วก็หารด้วย 30,000 บาทคูณ100นะครับก็จะเท่ากับ 15% นั่นเองก็เป็นวิธีการคำนวณง่ายๆเลยนะครับต่อไปครับอันที่2ตรวจสอบโลกครับคุณมีหนี้เกินตัวอยู่หรือเปล่าอัตราส่วนชำระหนี้ต่อรายได้นะครับหรือว่า debt service ratio นั่นเองนะครับโลกร้ายของการเงินเนี่ยมันก็คือหนี้นะครับขั้นต่อมาเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องตรวจเช็คหน่อยนะครับว่าเรากำลังมีหนี้อยู่แค่ไหนนะครับถึงขนาดเกินตัวจนกลายเป็นโรคร้ายหรือเปล่านะครับซึ่งอัตราส่วนที่บอกตรงนี้นะครับเป็นอัตราส่วนที่บอกว่าภาระหนี้ที่ก่อนะครับอยู่ในระดับใดนะครับเกินความสามารถในการผ่อนชำระหนี้อยู่หรือเปล่านะครับอัตราส่วนชำระหนี้ต่อรายได้เนี่ยมันไม่ควรที่จะเกิน 50% นะครับซึ่ง 50% เนี่ยมันคือในกรณีที่เราเนี่ยผ่อนบ้านอยู่นะครับหรือว่าผ่อนรถอยู่นะครับแต่ว่าสำหรับบางคนหรือหลายๆคนเนี่ยที่ยังไม่ได้มีภาระผ่อนบ้านหรือผ่อนรถยนต์เนี่ยอัตราส่วนหนี้ต่อรายได้เนี่ยไม่ควรที่จะเกิน 15% นะครับซึ่งการคำนวณก็เป็นตามนี้เลยนะครับเราก็เอาเงินผ่อนชำระหนี้รายเดือนนะครับตั้งนะครับแล้วก็หารด้วยรายได้รวมต่อเดือนแล้วก็คูณ100นั่นเองนะครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับมีผ่อนโทรศัพท์ 0% 3,500 บาทต่อเดือนนะครับ
แล้วก็มีผ่อนคอนโด 10,000 บาทต่อเดือนนะครับรวมแล้วเนี่ยก็มีภาระอยู่ที่ 13,500 บาทเราก็เอาตัวเลขตัวนี้ตั้งนะครับแล้วก็หารด้วย 30,000 คูณ100นะครับก็จะเท่ากับ 45% ครับไม่เกิน 50% นะครับก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับสมมุติว่าคนนี้เนี่ยไม่ได้มีผ่อนบ้านนะครับไม่ได้มีผ่อนคอนโดอัตราส่วนหนี้ต่อรายได้ของเขาเนี่ยก็จะน้อยมากๆเลยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกิน 15% ก็ถือว่ามีอัตราส่วนหนี้ต่อรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับสามครับคาดการโรคร้ายครับหากเราตกงานหรือว่าขาดรายได้เนี่ยเราจะยังมีเงินใช้ได้อีกนานแค่ไหนนะครับหรือว่ามันก็คือ emergency fund ratio นั่นเองนะครับนอกจากหนี้ที่พบเจอในตอนนี้แล้วเนี่ยเรายังคาดการไปถึงโรคร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับอย่างเช่นการตกงานนะครับหรือว่าการขาดรายได้เจ็บป่วยกระทันหันถ้าหากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเราจะยังมีเงินสำรองใช้ต่อแค่ไหนนะครับเราเลยต้องมาเช็คอัตราส่วนที่บ่งบอกอันนี้กันครับมันก็คือความสามารถในการรับความเสี่ยงนะครับในกรณีที่รายได้ของเราเนี่ยลดลงนะครับหรือว่ารายได้หายไปนั่นเองก็คืออินคัมช็อคนะครับแล้วเราเนี่ยยังสามารถใช้ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนี่ยได้ตามปกติไปอีกกี่เดือนนะครับหากรายได้เราเนี่ยหายไปนั่นเองซึ่งอัตราส่วนเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินนะครับควรมีมากกว่าหรือเท่ากับ6เดือนเป็นอย่างน้อยนะครับทรัพย์สินสภาพคล่องเนี่ยมันคืออะไรนะครับในที่นี้เนี่ยมันก็คือมีสภาพคล่องที่สูงนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีนะครับและมูลค่ามีความผันผวนที่ต่ำนะครับไม่เสี่ยงต่อการสูญหายเมื่อเราจำเป็นที่จะต้องใช้เงินนะครับตัวอย่างก็เช่นเงินสดนะครับเงินฝากธนาคารเงินฝากออมทรัพย์นะครับเงินฝากแบบประจำนะครับเงินฝากสหกรณ์ตรงนี้เนี่ยไม่นับหุ้นสหกรณ์นะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงนะครับกองทุนตลาดเงินนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป็นกองทุนเปิดนะครับสลากออมสินธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับหรือว่าจะเป็นธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้นะครับแล้วก็ทองคำเป็นต้นนั่นเองนะครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับเรามีเงินออม 100,000 บาทสลากออมสิน 50,000 บาทแล้วก็ทองคํา 30,000 บาทนะครับเรามีรายจ่ายคงที่ที่ 20,000 บาทนะครับแล้วก็รายจ่ายผันแปรเนี่ย 10,000 บาทนะครับรายจ่ายคงที่เนี่ยมันก็คือรายจ่ายที่เราจ่ายเป็นประจำทุกเดือนนะครับอย่างเช่นเราผ่อน 0% อยู่เราผ่อนบ้านผ่อนคอนโดผ่อนรถอยู่เป็นรายจ่ายที่เราจะต้องจ่ายประจำในทุกเดือนนะครับก็จะเรียกว่ารายจ่ายคงที่นั่นเองนะครับส่วนรายจ่ายผันแปรเนี่ยมันก็ยกตัวอย่างเช่นค่าอาหารนะครับหรือว่าค่าเดินทางในชีวิตประจำวันของเรานะครับซึ่งแต่ละเดือนเนี่ยมันก็อาจจะมีมูลค่าที่มันไม่เท่ากันนะครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับเมื่อเราได้ทรัพย์สินสภาพคล่องแล้วเนี่ยกับรายจ่ายรวมต่อเดือนแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาตัวเลขทรัพย์สินสภาพคล่องเนี่ยมาบวกกันนะครับแล้วก็ตั้งไว้นะครับในที่นี้เนี่ยก็จะได้เป็น 180,000 บาทใช่ไหมครับและรายจ่ายรวมต่อเดือนเนี่ยคือ 30,000 บาทเราก็เอา 180,000 บาทเนี่ยตั้งไว้นะครับแล้วก็หารด้วย 30,000 บาทก็จะเท่ากับ6นะครับหน่วยเนี่ยเราจะให้เป็นเดือนนะครับในที่นี้เนี่ยเราก็จะคำนวณได้แล้วว่าเราเนี่ยมีอัตราส่วนเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินอยู่ที่กี่เดือนนะครับในตัวอย่างนี้เนี่ยก็คือ6เดือนนั่นเองครับต่อไปครับข้อที่4ครับสรุปผลสุขภาพครับในแต่ละปีเนี่ยเรารวยขึ้นหรือว่าจนลงนะครับมันก็คือความมั่งคั่งสุทธินั่นเองนะครับหรือว่า net worth นะครับหลังจากตรวจเช็คกันมา3ขั้นแล้วนะครับก็ได้เวลาสรุปกันแล้วครับว่าสุขภาพทางการเงินของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับในแต่ละปีเนี่ยเรารวยขึ้นหรือว่าจนลงนะครับซึ่งก็คือการเช็คความมั่งคั่งสุทธิซึ่งเป็นตัวที่ชี้วัดที่บอกถึงปริมาณทรัพย์สินสุทธิของเรานะครับว่าเรามีทรัพย์สินที่ปลอดภาระหนี้เนี่ยเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะครับเราสะสมอะไรมากกว่ากันนะครับระหว่างทรัพย์สินและหนี้สินนะครับความมั่งคั่งสุทธิของเราเนี่ยตัววัดว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยก็คือเราควรมีความมั่งคั่งสุทธิเป็นบวกนั่นเองครับวิธีการคำนวณนะครับก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับความมั่งคั่งสุทธิก็จะเท่ากับทรัพย์สินรวมแล้วก็ลบด้วยหนี้สินรวมนั่นเองนะครับข้อนี้ก็คำนวณได้ง่ายๆเลยนะครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับเรามีเงินออมอยู่ 100,000 บาทนะครับมีสลากออมสินอยู่ 50,000 บาทมีทองคำอยู่ 30,000 บาทมีคอนโดอยู่ 2 ล้านบาทนะครับและประกันชีวิต 200,000 บาทเรามีหนี้บัตรเครดิตอยู่ 40,000 บาทนะครับและมีหนี้จำนองคอนโดอยู่ 1,500,000 บาทนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็เอาทรัพย์สินรวมเนี่ยมาบวกกันก่อนนะครับก็จะได้อยู่ที่ 2,380,000 บาทนะครับ
ลบด้วยหนี้สินรวมนะครับก็คือ1,540,000 บาทก็จะเท่ากับ840,000 บาทนะครับก็ในที่นี้เนี่ยก็ถือว่าความมั่งคั่งสุทธิเนี่ยเป็นบวกนะครับถ้าใครลองคำนวณดูแล้วเนี่ยแล้วหนี้เยอะกว่านะครับก็จะได้เป็นลบนั่นเองนะครับโอเคครับเราลองมาสรุปกันครับอันแรกเนี่ยอัตราส่วนการออมและการลงทุนนะครับในตัวอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับอันนี้ก็จะมากกว่าหรือว่าเท่ากับ10นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอัตราส่วนเงินผ่อนชำระหนี้ต่อรายได้นะครับไม่เกิน 50% อันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับต่อไปอัตราส่วนเงินสำรองนะครับอันนี้ก็มีมากกว่า6เดือนนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับความมั่งคั่งสุทธิเป็นบวกอันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับ4เช็คลิสต์ตรวจสุขภาพทางการเงินนะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ประโยชน์จากเนื้อหาในวันนี้นะครับและก็นำไปประยุกต์ไปปรับใช้กับการเงินของทุกๆคนต่อไปได้นะครับใครที่พบว่าต้องแก้ไขซ่อมแซมเนี่ยก็ขอให้ออกกำลังกายการเงินกันให้มากขึ้นนะครับเพื่อสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้นนั่นเองครับก็รับรองว่า4เช็คลิสต์นี้นะครับจะทำให้สุขภาพทางการเงินของทุกคนเนี่ยแข็งแรงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับถ้าชอบเนื้อหาในวันนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม Mission to the Moon ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณกรุงเทพประกันชีวิตนะครับผู้สนับสนุนใจดีของรายการ Mission to the Moon Invest ในวันนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณครับ Mission to the Moon Invest Your Money Your Future Presented by กรุงเทพประกันชีวิตประกันชีวิตที่ให้ความรู้สึกดีๆสร้างความมั่นคงทางการเงินพร้อมบริการด้วยใจ